นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองเรื่องเล่าเรื่องเราความเป็นมาของชุมชนคนอีสานตั้งแต่มีการตั้งบ้านจนเจริญรุ่งเรื่องในยุคปัจจุบันข้อมูลที่นำเสนอบางส่วนก็อาจสิมีขาดตกหกหายหรือขาดเคลื่อนไปแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องผู้เป็นเจ้าของพื้นถิ่นปาดผู้หูคนรู้ผู้แตกฉานหากว่าท่านใดเขามาเบิ่งมาชมมีอันใดผิดพลาดบ่ถูกต้องก็คอมเมนต์เขามาเสริมมาเติมไว้เด้อครับเพื่อเฮาสิได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครอบคลุมยิ่งยิ่งขึ้นไปนำกันตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับลูกๆหลานๆได้ใส่ประกอบในการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของภูมิถิ่นคลิปนี้ใบบุญขออนุญาตหยิบยกเอาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองยะโสธรหรือจังหวัดยะโสธรในปัจจุบันมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังกันครับจังหวัดยะโสธรแต่ก่อนแต่เดิมสื่อบ้านสิงทาเมืองยศสุนทรเป็นเมืองเก่าเมืองแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวโดนครับมากกว่า250ปีแล้วต่อมาปีพ.ศ.2443ได้ถูกร่วมเข้าอยู่ในสังกัดมณฑลเล่าฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือหรือมณฑลเล่าเก่าแล้วก็ได้กลายมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดในเวลาต่อมาโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอมกิตติขจรจากบันทึกข้อมูลที่ปรากฏในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรได้พบพอว่ามีร่องรอยการสร้างชุมชนแล้วก็ตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นในบริเวณนี้ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16ซึ่งก็อยู่แถวบ้านตัดท่องบ้านขุมเงินอำเภอเมืองยะโสธรบ้านนุ่นเมืองน้อยดงเมืองเตยในเขตอำเภอคำเคินแก้วบ้านบึงแกบ้านคู่สองชั้นบ้านหัวเมืองบ้านบากเรือในเขตอำเภอมหาชนะชัยบ้านพ้นแพ่งบ้านน้ำอ้อมบ้านหมากไม้บ้านแข่แล้วก็บ้านพ้นเมืองทางอำเภอขอวังตามชุมชนดังกล่าวก็ได้พบพ่อศิลปวัตถุร่วมสมัยกับศิลปกรรมแบบอมราวดีทวารวดีแล้วก็ลบบุรีปะปนกันอยู่นอกจากนั้นในตำนานอุรังคธาตุก็ยังมีบันทึกขอความปรากฏอยู่ว่าชาวสะเดาตาดท่องได้นำสิ่งของมาซอยสร้างองค์พระธาตุพนมสื่อสะเดาตาดท่องนั่นก็คือสื่อของบ้านตาดท่องและก็บ้านสะเดาที่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองยะโสธรนี่แหละครับทั้งนี้ในจังหวัดยะโสธรก็ยังพบพ่อศิลาจารึกโบราณที่กล่าวถึงอาณาจักรเจนละไว้สี่หลักน้ำกันคือหลักที่1จารึกดงเมืองเตยอยู่ในเขตตำบลสงเปื่อยอำเภอคำเคินแก้วซึ่งมีอายุอยู่ในเล่าพุทธศตวรรษที่12ซึ่งก็ได้บันทึกจารึกถึงสื่อเมืองสังขปุระแล้วก็ราชสกุลหลักที่2จารึกบ้านตัดท่องตำบลตัดท่องอำเภอเมืองยะโสธรซึ่งมีอายุอยู่ในเล่าพุทธศตวรรษที่15ได้กล่าวถึงกษัตริย์พระนามว่าศรีอีสานวรมันซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละช่วงปีพ.ศ.1159ถึงปี1178เพิ่นได้พระราชทานบุตรีสื่อนางสุรัตวดีพร้อมด้วยมูบุตรหลานขาดถาดเงินทองให้แก่ชายหนุ่มผู้เป็นเชื้อพระวงศ์เพื่อมงคลสมรสก็แสดงให้เห็นว่าบริเวณจังหวัดยะโสธรเคยเป็นชุมชนใหญ่สื่อว่าเมืองสังขปุระนครมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรขอมในฐานะเครือญาติและก็เคยมีความยิ่งใหญ่พอสมควรที่กษัตริย์ขอมจังพระราชทานบุตรีมาให้เป็นพระมเหสีหลักที่3คือการจารึกบันทึกประวัติการก่อสร้างพระธาตุอานนท์แห่งวัดมหาธาตุในตัวเมืองยะโสธรว่าพระธาตุอานนท์ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1218โดยเจตานุวินแล้วก็จินดาชานุสองพี่น้องชาวนครเวียงจันทน์กับเอียงเวท่าผู้ปกครองชุมชนชาวขอมก็แสดงให้เห็นว่าสถานที่ตั้งเมืองยะโสธรเคยเป็นชุมชนโบราณมีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็สอดคล้องกับยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่1กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละในช่วงปีพ.ศ.1200ถึง1233หลักที่4จารึกนุ่นสัง
บ้านบึงแกตำบลบึงแกทางอำเภอมหาชนะชัยลักนี่ก็มีอายุอยู่เร่าประมาณปีพ.ศ.1432ได้บันทึกจารึกกล่าวสรรเสริญเทพเจ้าพระนามว่าโสมาทิตซึ่งบ่ปรากฏพระนามว่าเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรขอมแต่สันนิษฐานว่าอาจเป็นชุมชนอิสระนอกอาณาเขตอาณาจักรขอมส่วนในยุคสมัยสุโขทัยบ่ได้ปรากฏว่ามีศิลปะสมัยสุโขทัยอยู่ในของเขตนี้เลยอาจเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีภูเขาสูงใหญ่กันอยู่ก็คือซีเมนต์แถวๆบริเวณดงพญาไฟหรือว่าเขาใหญ่ทั้งพุ่นล่ะครับการติดต่อค้าขายและการไปมาหาสู่จังแถบบ่มีประกอบกับอาณาจักรสุโขทัยทางด้านตะวันออกมีอาณาเขตมาถึงอาณาจักรล้านสร้างเท่านั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็บ่ปรากฏว่ามีศิลปะสมัยอยุธยาเข้ามาคือกันต่อมาในสมัยธนบุรีในช่วงปีพ.ศ.2314พระวรราชปิตาพระโอรสเจ้าน้องขุนนางล้านสร้างเสื้อสายไทพ่วนแห่งราชวงศ์แสนทิพย์หน้าบัวซึ่งสืบต้นวงมาจากสามัญชนชาติไทพ่วนผู้สร้างนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานหนองบัวลำพูหรือจังหวัดหนองบัวลำพูในปัจจุบันเพิ่นได้ให้เฒ่าค่ำสูเจ้าค่ำขุยเฒ่าค่ำมวงเฒ่าค่ำสิงลูกไส้คนโตของเฒ่าไฟนารวมทั้งญาติพี่น้องพร้อมไผ่พ้นลงมาสร้างบ้านเมืองใหม่ไว้เป็นเมืองหน้าด้านของนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานเมื่อเฒ่าค่ำสูพร้อมคณะเดินทางมาถึงดงหัวสร้างเพิ่นก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเทพพญดาฝ่าดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในดงแห่งนั้นเพื่อขอตั้งบ้านเฮือนแล้วก็ได้จัดพิธีจับสลากเสียงท้ายแต่จับสลากบ่ได้เฒ่าค่ำสูจึงให้คณะหยุดพักอยู่หม่องนั้นก่อนโดยให้ตั้งบ้านเฮือนขึ้นเพื่อเป็นพึ่งพักพิงชั่วคราวแล้วก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นว่าบ้านสิงหินภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านสิงโคกต่อจากนั้นเฒ่าค่ำสูจึงได้ให้เฒ่าอินทิสารเฒ่าเมืองกลางแล้วก็พร่ำออกตรวจตาหาผู้มีประเทศที่เหมาะสมเพื่อสิตั้งเมืองเฒ่าอินทิสารกับคณะก็ได้พากันออกสำรวจตรวจตาจนมาถึงดงใหญ่ไก่ทาซี่ก็ได้พบพ่อว่ามีพระพุทธรูปใหญ่อยู่องค์หนึ่งแล้วก็วัดห่างก็ยังพบรูปสิงห์ทองอีกตัวหนึ่งเฒ่าอินทิสารกับคณะจึงได้ทำพิธีเสียงท้ายขอตั้งเมืองโดยให้เฒ่าเมืองกลางเป็นผู้จับสลากในที่สุดก็จับฉลากได้ใบที่เป็นอุตมะดีเลิศจึงได้กลับไปรายงานให้เฒ่าค่ำสูฮู้เฒ่าค่ำสูฮู้จึงได้แบ่งไผ่พ่นเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งให้คงไว้ที่บ้านสิงหินโดยให้เฒ่าค่ำขุยอยู่รักษาดูแลญาติพี่น้องแล้วก็ไผ่พ่นอยู่หม่องนั้นอีกส่วนหนึ่งเฒ่าค่ำสูกับพามาสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นใหม่ที่ดงขวงทาซี่แล้วก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่นี่ว่าบ้านสิงทาจากนั้นก็ให้สร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่พบพ่อพระพุทธรูปใหญ่ปรากฏอยู่เมื่อสำเร็จเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดหลวงพระเจ้าใหญ่ภายหลังก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสิงทาก็ถือว่าเป็นพระอารามแห่งแรกในบ้านในเมืองในปีเดียวกันนั้นพระเจ้าสิริบุญสารซึ่งเป็นเจ้านครเวียงจันทน์เกิดหวาดระแวงในพตาและกับพะว่อจังยกทัพจากนครเวียงจันทน์มาปราบปรามพตาถูกข่าศึกยิงด้วยอาวุธปืนและกับฟันด้วยดาบจนถึงแก่พิล่าไล่ในสนามรบส่วนพะว่อเฒ่าคำพงเฒ่าไฟหนาเฒ่าทิดพมและกับเฒ่ากำได้ยกทัพฟ้าหนีออกมาจากนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานลงมาตามลำน้ำซี่หนีมาพักอยู่กับเฒ่าค่ำสูผู้ปกครองบ้านสิงทาสิงโคภายหลังต่อมาพะว่อดำริว่าหากอยู่กับเฒ่าค่ำสูเฒ่าเวียงจันทน์หูก็สิยกทัพมาตีอีกเป็นการลำบากแก่บ้านสิงทาสิงโคเกิดสงครามบ่จบบ่สิ้นเมื่อดำริคิดได้จังสั่นก็ประชุมตกลงกันจังท่าไผ่พ่นอพยพลงไปตามลำแม่น้ำมูลก็ได้ไปสร้างเมืองใหม่ที่เวียงดอนกองเขตนครจำปาสักตามรับสั่งของเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้าผู้ข้องนครจำปาสักโดยพระว่อได้สร้างค่ายคุดคู่ประตูหอรบขึ้นอื่นว่าค่ายบันดูบันแกพ.ศ. 2321เมื่อพระเจ้าสิริบุญสารทราบเรื่องจังได้ยกทัพตามมาปราบอีกครั้งจนเหตุให้พระว่อถึงแก่พิล่าไล่ในสนามรบเฒ่าค่ำผงเฒ่าไฟหนาเฒ่าทิดพมพร้อมโดยบริวารจังได้อพยพ
พากันหนีต่อไปยังเกาะกลางลำน้ำมูลซึ่งเอื่นว่าดอนมดแดงแต่เนื่องจากเป็นที่ต่ำบ่เหมาะสมที่สิตั้งบ้านสร้างเมืองใหม่จังได้อพยพขึ้นมาตามลำมูลอีกจนถึงห้วยเจระแม่แล้วก็มาสร้างเมืองขึ้นที่ดงอู้เพิงเมื่อปีกุลพ.ศ. 2322แล้วก็ได้มีหนังสือใบบอกกับบังคมทูตขอตั้งอยู่ในขอบคันธสีมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีพระองค์ก็ได้มีพระกรุณาโปรดเก่าพระราชท่านน้ำเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าเมืองอุบลเพื่อเป็นการล้ำลึกนึกถึงบ้านเมืองเดิมของพวกตนที่จากมาคือเมืองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานหรือเมืองหนองบัวลุมพู่จากนั้นเท่าคำผงก็ได้รับพระกรุณาโปรดเก่าสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนแรกแล้วก็ได้รับพระราชทานพระทินนามว่าพระปทุมสุรราชในปีพ.ศ. 2323เกิดจลาจลในเขมรสมเด็จพระย่ามหากษัตริย์ศึกท่องดวงมีใบบอกมายังพระปทุมสุรราชเท่าคำผงพร้อมกับเท่าไฟหนาเท่าทิพมเมืองอุบลแล้วก็เท่าคำสิงห์ลูกชายคนโตของเท่าไฟหนาแห่งบ้านสิงทาให้ยกกองกำลังไปซอยรบปราบจลาจลที่เขมรแต่ก็ยังบ่ทันได้ปราบปรามสำเร็จเสร็จสิ้นทางกรุงธนบุรีก็เกิดจลาจลขึ้นอีกจังใดเลยยกกองทัพเข้าไปซอยปราบจลาจลในกรุงธนบุรีล่มจนสำเร็จในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงปีพ.ศ. 2329ท่าวไฟหนาผู้เป็นน้องของพระปทุมสุรราชพร้อมกับท่าวไฟบุตรผู้เป็นลูกชายแล้วกับพระพี่นางอุษาได้นำไผ่พ่นญาติพี่น้องอีกส่วนหนึ่งขอแยกโตกลับมาอยู่ที่บ้านสิงทาซึ่งเท่าคำสูปกครองบ้านปกครองเมืองอยู่วาสิมาบุรณะปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุมาตั้งมั่นเป็นกองนอกแล้วสิตั้งบ้านสร้างเมืองให้ใหญ่โตสมฐานะคือเมืองอุบลพระปทุมสุรราชเท่าคำผงก็เห็นสมควรนำกับเท่าไฟหนาจังบ่ขัดขวางแต่ประการใดจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันมาทำมาหากินอยู่ที่บ้านสิงทาแล้วก็สร้างบ้านสิงทาจนเจริญรุ่งเรื่องต่อมาจากเท่าคำสูในปีพ.ศ. 2334ได้เกิดกบฏไอ้เสี่ยงแก้วคือไอ้เสี่ยงแก้วได้พาพรรคพวกเข้ายึดนครจำปาสักควบได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เพิ่นจังทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้เจ้าพระย่านครราชสีมาท่องอินเมื่อครั้งเป็นพระพมยกบัตรยกกองทัพจากเมืองนครราชสีมามาปราบกบฏไอ้เสี่ยงแก้วขณะที่กองทัพนครราชสีมายกทัพมายังบ่ทันถึงนั่นพระปทุมสุรราชเท่าคำผงและกระเท่าไฟหนาผู้น้องไส้ซึ่งเป็นนายกองนอกอยู่ที่บ้านสิงทาและกระเท่าคำสิงลูกคนโตก็ได้ร่วมกันยกกองทัพไปปราบกบฏไอ้เสี่ยงแก้วก่อนทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันที่บริเวณแกงตะนะจนกองกำลังของไอ้เสี่ยงแก้วนี่แตกพ่ายไปท้าวฝ่ายหน้าจับตัวไอ้เสี่ยงแก้วไว้ได้แล้วก็ได้ประหารชีวิตลงที่แกงตะนะปากด้านแม่น้ำมูลเมื่อกองทัพเมืองนครราชสีมายกทัพมาถึงนครจำปาสักเหตุการณ์ก็ได้สงบเรียบร้อยลงแล้วจังพากันยกกองทัพไปตีพวกคาชาติกระเสงสว่างจะไร่ระแดซึ่งตั้งอยู่ที่ตะวันออกของแม่น้ำโขงจับพวกข้าเป็นเฉลยได้เป็นจำนวนมากในพ.ศ. 2335จากความดีความชอบในการปราบกบฏไอ้เสี่ยงแก้วครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาให้ท้าวไฟหนาเป็นทีพระวิชัยราชสุริยะวงศ์คัตติยราชเป็นพระประเทศราชผู้ครองนครจำปาสักองค์ที่3แทนพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารที่ถึงแก่พิล่าไล่แล้วให้เท่าคำสิงห์ลูกชายคนโตเป็นราชวงศ์เมืองโขงสีทันดอนแล้วก็ได้ย้ายไผ่พ่นส่วนหนึ่งจากบ้านสิงทาไปที่นครจำปาสักส่วนบ้านสิงทาก็ให้เจ้าคำมวงเป็นผู้ปกครองแทนปีพ.ศ. 2354พระวิชัยวรราชสุริยวงศ์คัตติยราชได้ถึงแก่พิล่าไล่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านพระไร่รัชกาลที่2ยังทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้เจ้านู่หลานพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้านครจำปาสักองค์กรเป็นเจ้าผู้ครองนครจำปาสักสืบต่อมาจังเหตุให้ราชวงศ์เมืองโขงเท่าคำสิงห์บ่พอใจ
ที่สิทำราชการกับเจ้าผู้ข้องนครจำปาสักองค์ใหม่จังได้พาครอบครัวแล้วกับไผพ้นอบพยพกลับมาอยู่บ้านสิงทาตามเดิมพร้อมกับนำอัฐิพระวิชัยวรราชสุริยวงศ์คัตติยราชมากกว่าพระเจดีย์บรรจุไว้ข้างองค์พระธาตุอนุนที่วัดมหาธาตุเพราะเกรงว่าเจ้าผู้ข้องนครจำปาสักองค์ใหม่สิบ่เคารพอัฐิเจ้าพระวิชัยวรราชสุริยวงศ์คัตติยราชแล้วก็ได้ปรับปรุงพัฒนาบ้านสิงทาให้ใหญ่โตรุ่งเรื่องขึ้นมาอีกพ.ศ.2357ราชวงศ์คำสิงได้มีใบกราบบังคมทูลขอยกบ้านสิงทาขึ้นเป็นเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านำพระไร่รัชกาลที่2ยังทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้ยกฐานะบ้านสิงทาขึ้นเป็นเมืองนามว่าเมืองหยดสุนทรมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครให้ราชวงศ์คำสิงเป็นที่พระสุนทรราชวงศาหรือเจ้าคำสิงพระประเทศราชผู้ข้องเมืองหยดสุนทรคนแรกในช่วงปีพ.ศ.2357ถึงปีพ.ศ.2366ให้ท้าวสีชาติเป็นอุปราชให้ท้าวบุตรลูกชายเท่าคำสิงเป็นราชวงศ์ให้ท้าวเสนลูกของพ่อว่อเป็นราชบุตรแล้วก็ได้พระราชทานเครื่องประกอบยศพระประเทศราชผู้ข้องนครตามสมควรแล้วก็ให้อาณาเขตเมืองหยดสุนทรด้านทิศเหนือจรดผู้สีฐานด้านเมื่อยถึงยอดยั่งทิศใต้จรดห่วยกากว่าทิศตะวันออกถึงบ้านค่ำพระมาแง่ลำน้ำเซ่ทิศตะวันตกจดหวยใส่ไก่วังเจกทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดหวยตาแล้วให้เมืองหยดสุนทรทรงซวยบำรุงราชการของหลวงพระสุนทรราชวงศาคำสิงสั่งที่ว่าการเมืองสั่งท่องพระร่งห้องค่ำแล้วก็ได้ปกครองบ้านปกครองเมืองได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดสมัยจนถึงแก่พิล่าไล่ในปีพ.ศ.2366จังได้มีพระกรุณาโปรดเก่าให้อุปราชสีชาขึ้นเป็นพระสุนทรราชวงศาท้าวสีชาพระประเทศราชผู้ครองเมืองหยดสุนทรคนที่2แต่เพิ่นกะครองเมืองได้เพียง3เดือนกะถึงแก่พิล่าไล่ในระหว่างปีพ.ศ.2369ได้เกิดสงครามเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์กับกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมพระราชวังบวรมเหสักพลเสกเป็นแม่ทัพที่1ยกกองทัพขึ้นไปปราบเจ้าอนุวงศ์ให้พระย่าราชสุภาวดีสิงสิงหเสนียกทัพหนามาตั้งที่เมืองหยดสุนทรท้าวไฟบุตรพร้อมกับท้าวสุวอธรรมมาบุญมาซึ่งต่อมาได้เป็นพระประทุมเทวาภิบาลเจ้าเมืองหนองคายคนแรกกับท้าวเค้นลูกชายของท้าวสุวอธรรมมานำกองกำลังจากเมืองหยดสุนทรเข้าร่วมกองทัพเจ้าพระย่าราชสุภาวดียกทัพไปปราบเจ้าอนุวงศ์ที่นครเวียงจันทน์ได้สำเร็จพระย่าราชสุภาวดีจังกราบบังคมทูลความดีความชอบของท้าวฝ่ายบุตรในปีพ.ศ.2370จังทรงพระกรุณาโปรดเก่าแต่งตั้งท้าวฝ่ายบุตรเป็นที่พระสุนทรราชวงศามหาคัตติยชาติประเทศราชวงศ์เวียงดำรงรักภักดีหยดรื้อไก่สีพิชัยสงครามหรือพระสุนทรราชวงศาท้าวฝ่ายบุตรพระประเทศราชผู้ครองเมืองหยดสุนทรคนที่3ในช่วงปีพ.ศ.2370ถึงปีพ.ศ.2400พร้อมกับพระราชทานพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์หรือพระแก้วยศนำข้างอันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองยโสธรในปัจจุบันแล้วก็ได้พระราชทานเฉลยศึกจากนครเวียงจันทน์จำนวน500ครอบครัวแล้วก็พระราชทานปืนใหญ่ไว้สำหรับเมืองหยดสุนทร1กระบอกซึ่งมีชื่อว่าปืนนั่งปอกก็ยังคงปรากฏอยู่ที่ศาลหลักเมืองยโสธรมาจนถึงปัจจุบันเมื่อท้าวฝ่ายบุตรได้รับพระกรุณาโปรดเก่าตั้งขึ้นเป็นพระเทศราชผู้ครองเมืองแล้วก็ได้ให้ไผพ้นนำหินศิลาจากบ้านแก่งหินง่มมาสั่งพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานไว้ที่มณฑปวัดป่าอัมพวันแล้วสร้างวัดขึ้นที่ท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำซี่เอิ้นว่าวัดท่าแขกหรือวัดศรีธรรมารามในปัจจุบันแล้วก็ได้สร้างวัดขึ้นที่กลางเมืองอีกเอิ้นวัดกลางศรีไตรภูมิไว้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสืบมาในปีพ.ศ.2373พระสุนทรราชวงศาท้าวฝ่ายบุตรพร้อมด้วยอุปราชแพ่งราชวงศาสุตตาราชบุตรอินแล้วก็กรมการเมืองหยดสุนทรได้ก่อสร้างอุปมุ่งขอบร้อยพระพุทธบาทเท
ที่บริเวณลั่นจิตตังคายพญาราชสุภาวดีสิงสิงหเสนีไหวเป็นทีระลึกถึงชัยชนะเหนือนครเวียงจันทน์แล้วให้ซื้อวัดว่าวัดชุมพลชัยชนะสงครามปัจจุบันก็คือวัดสว่างชัยภูมิปีพ.ศ. 2378เมื่อครั้งที่พระบรมราชามั่งเจ้าผู้ข้องเมืองนครพนมได้หลบหนีไปกับเจ้าอนุวงศ์พญามหาอมาตยธิบดีลุ่นเพิ่นจังได้มอบหมายให้พระสุนทรราชวงศาท้าวฝ่ายบุตรนี่ขึ้นไปเป็นพระประเสริฐราชผู้ปกครองเมืองนครพนมนำอีกตำแหน่งหนึ่งส่วนทางเมืองยศสุนทรก็ให้ท้าวอุปราชแพ่งและก็กรมการเมืองยศสุนทรปกครองดูแลแทนพอถึงปี2400พระสุนทรราชวงศาถาวฝ่ายปุตก็ได้ถึงแก่พิล่าไล่ลงยังแต่ภาษีวรราชถาวเหม็นผู้เป็นลูกชายของพระสุนทรราชวงศาและก็กรมการเมืองซอยกันดูแลบ้านดูแลเมืองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพิ่นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ภาษีวรราชหรือว่าถาวเหม็นลูกของพระสุนทรราชวงศาเป็นที่พระสุนทรราชวงศามหาคัตติยชาติประเทศราชดำรงศักดิ์ยศรือไกศรีพิชัยสงครามเจ้าเมืองยศสุนทรคนที่4คือช่วงปีพ.ศ.2400ถึงปี2420แล้วก็ได้พระราชทานเครื่องยศประกอบตำแหน่งตามสมควรในช่วงปีพ.ศ.2416พระสุนทรราชวงศาเถาเหม็นพระศรีราชสุพมผู้เป็นลูกพร้อมด้วยญาติพี่น้องและก็ไพพ้นได้พร้อมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่าแขกที่สร้างขึ้นในสมัยท้าวฝ่ายบุตรแล้วได้นิมนต์พระเกตุโลหรือพระเกตจากวัดสมณัตราชวรวิหารกรุงเทพมาเป็นเจ้าอาวาสพร้อมตั้งวงธรรมยุทธนิกายในเมืองยศสุนทรเป็นครั้งแรกแล้วก็ให้ซื้อวัดใหม่ว่าวัดศรีธรรมารามหายสุขพระเกตุโลก็เป็นพระภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ธรรมยุตโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งตอนนั้นเพิ่นเป็นสมณะเพิ่นก็ได้เป็นพระอุปชาผู้บวชให้ถือว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็นับว่าวัดศรีธรรมารามหายสุขเป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกของเมืองยโสธรในสมัยรัชกาลที่4ได้เขียนแล้วก็เอิ่นเมืองยศสุนทรว่าเมืองยศโสธรหรือเอิ่นสันสันว่าเมืองยศจากนั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นยโสธรต่อมาช่วงปีพ.ศ. 2417ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เกิดศึกห่อยกกำลังมาตีเมืองหนองคายกองทัพเมืองยศสุนทรถูกเกณฑ์ให้ไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพจำนวนกำลังพล500คนโดยมีพระย่ามหาอมาตยธิบดีลุ่นเป็นแม่ทัพเข้าปราบปรามปีพ.ศ. 2420พระสุนทรราชวงศาถาวเหม็นได้เกิดประชวรและก็ถึงแก่พิล่าไล่ลงต่อมาในปีพ.ศ. 2421พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระศรีวรราชสุพมลูกชายของพระสุนทรราชวงศาถาวเหม็นเป็นทีพระสุนทรราชวงศาพระประเทศราชผู้ข้องเมืองยศสุนทรคนที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2420ถึงปีพ.ศ. 2429แล้วก็ในช่วงปีพ.ศ. 2423หลวงจุมพลภักดีนายกองบุตรหลานของพระปฐุมราชสุริยวงศ์ท้าวคำผงได้ไปตั้งบ้านบึงโดนขึ้นในแขวงเมืองยศสุนทรซึ่งพระสุนทรราชวงศาเท่าเหม็นพระประเทศราชผู้ครองเมืองยศสุนทรคนก่อนได้ตั้งเป็นกรมการเมืองยศสุนทรสิขอเฮ็ดซวยแยกจากเมืองยศสุนทรโดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพฝ่ายพระสุนทรราชวงศาบ่ยอมตามที่หลวงจุมพลภักดีขอหลวงจุมพลจึงมีความคุ้นเคืองได้เอาบัญชีไล่ซื้อตัวเลขหนีไปสมัครขึ้นกับพระราษฎรบริหารเจ้าเมืองกำมะลาไสแล้วก็ได้มีใบบอกลงไปกรุงเทพกับบังคมทุนขอตั้งบ้านบึงโดนขึ้นเป็นเมืองตั้งหลวงจุมพลภักดีเป็นเจ้าเมืองก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านบึงโดนขึ้นเป็นเมืองเสรภูมินิคมให้หลวงจุมพลภักดีเป็นพระนิคมบริรักษ์เจ้าเมืองเสรภูมินิคมให้ท้าวสุริยะเป็นอัคหาให้ท้าวผู้ช่วยเป็นอัควงให้ท้าวสุติสารเป็นอัคบุตรรักษาราชการเมืองเสรภูมินิคมขึ้นกับเมืองกมลาไสปีพ.ศ. 2426พวกข้อได้ยกกำลังเข้ามาเป็นเทือกที่2อยู่ที่ทุ่งเชียงคำเมืองยศสุนทรก็ได้ถูกเกณฑ์ให้เอากำลังสร้างมาคู่ต่างๆเป็นพาหนะบรรทุกเสบียงไปเลี้ยงกองทัพ
ต่อมาในปีพ.ศ. 2429พระสุนทรราชพงศาเฒ่าสุพมได้ถึงแก่พิลาไลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อุปราชแก่เป็นทีพระสุนทรราชเดชเป็นข้าหลวงกำกับราชการเมืองยโสธรคนแรกในช่วงปีพ.ศ. 2433ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบการปกครองจากเมืองประเทศราชมาเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลหัวเมืองล่าไฟตะวันออกเฉียงเหนือเมืองอุบลราชธานีเป็นเมืองเอกมีเมืองขึ้นกับข้าหลวงต่างพระองค์ทั้งหมด41เมืองประกอบด้วยหัวเมืองเอก12หัวเมืองคืออุบลกาฬสินธุ์สุวรรณภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดผู้แล่นสร้างกมราชไสยเขมราชหนองสองค่อนดอนดงเป็นต้นแล้วก็ศรีสะเกษเมืองยโสธรก็จัดอยู่ใน41เมืองดังกล่าวปีพ.ศ. 2436พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปีชากรข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการมณฑลเล่าเกาโปรดเก่าให้หลวงพิทักษ์สุเทพข้าหลวงเฒ่าชัยกุมารเมืองอุบลราชธานีขึ้นมาจัดแจงราชการทั้งเมืองยโสธรแล้วรวมงานพระราชทานเพิ่งศพพระสุนทรราชวงศาเฒ่าสุพมเมื่องานพระราชทานเพิ่งศพเสร็จสิ้นลงเมืองยโสธรก็วางเว้นจากผู้ข้องเมืองเหลือแต่อุปราชแก่เฒ่าราชบุตรหนูรับราชการกับหลวงพิทักษ์สุเทพในปีนี้เองก็ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ยกกองกำลังจากเมืองย้วนมาตีเมืองสมบกฝ่ายเมืองยโสธรก็ถูกเกณฑ์กำลังทหารไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพทั้ง3กองทัพกองทัพละ 1,000 นายโดยมีหลวงพิทักษ์สุเทพเป็นนายคุ้มทัพไปในช่วงปีพ.ศ. 2437พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เสด็จขึ้นมาเป็นข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการมณฑลเล่าเกาเพิ่นได้ประทับที่เมืองอุบลแล้วก็ได้โปรดเก่าให้นายร้อยโทสอนเป็นข้าหลวงมาจัดการราชการเมืองยโสธรแล้วให้อุปราชแก่เป็นทีพระสุนทรราชเดชให้ราชบุตรหนูเป็นราชวงศ์ให้หลวงศรีวรราชแขเป็นราชบุตรปีพ.ศ. 2438พระสุนทรราชเดชได้ถึงแก่อนิจกรรมลงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์จังโปรดเก่าให้นายร้อยโทสอนเป็นขุนร่านอริพลผู้ว่าราชการเมืองยโสธรคนที่สองและก็ในปีพ.ศ. 2440ขุนร่านอริพลก็ได้ถึงแก่กรรมลงอีกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์จังโปรดเก่าให้หลวงศรีวรราชแขเป็นพระสุนทรราชเดชผู้ว่าราชการเมืองยโสธรคนที่3ในช่วงปีพ.ศ. 2440ถึง2455พ.ศ. 2442พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เสด็จขึ้นมาประทับที่เมืองยโสธรแล้วก็ได้มีการโปรดเก่าแต่งตั้งให้ราชวงศ์ท่องดีเป็นหลวงยศไกลเกียงเดชท่องดีต้นสกุลโพสีเป็นยกกบัตรเมืองตั้งเท้าโพธิสารตาต้นสกุลนายกุลเป็นหลวงหยดเยดสุรามฤทธิ์เป็นนายอำเภออุทัยยโสธรแล้วก็ตั้งเท้าสิทธิสารสมเพศเป็นหลวงหยดวิทยาดำรงผู้ช่วยตั้งเมืองจันชิมเป็นหลวงหยดเขตวิมลคุณมหาดไทยเป็นนายอำเภอประจิมยโสธรปีพ.ศ. 2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้จัดการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองยโสธรจึงถูกจัดอยู่ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือตั้งกองบัญชาการมณฑลอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีหรือเอื่นว่าบริเวณอุบลราชธานีปีพ.ศ. 2452ทรงพระกรุณาโปรดเก่าให้ยุบอำเภอค่ำเขินแก้วแล้วก็อำเภอประจิมเขมราชโดยให้ร่วมกับอำเภออุทัยเขมราชพร้อมกันนั้นก็ให้ยุบเมืองเขมราชส่วนอำเภอที่อยู่ในเขตการปกครองของเมืองเขมราชก็ให้มาร่วมอยู่ในเขตการปกครองของเมืองยโสธรเมืองยโสธรจึงมีอำเภอในเขตการปกครองร่วมกัน6อำเภอก็ได้แก่อำเภออุทัยยโสธรมีเฒ่าสิทธิกุมารทุ่มเป็นนายอำเภออำเภอประจิมยโสธรมีเฒ่าอุเทนวงศาเขียนเป็นนายอำเภออำเภออุทัยเขมราชมีหลวงเขมรัตเป็นนายอำเภออำเภออำนาจเจริญมีราชวงศ์เศร้าเป็นนายอำเภออำเภอคงเจียมมีเฒ่าบุญทิสารคำบอเป็นนายอำเภออำเภอวรินชำราดมีอุปราชบุญเป็นนายอำเภอเมืองยโสธรในตอนนั้นก็จังเป็นเมืองที่มีพื้นที่มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ที่สุดอีกเมืองหนึ่งในยุคนั้นสมัยนั้น
ปีพ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพิ่นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยุบอำเภอวารินชำระอันอยู่ในเขตการปกครองของเมืองยโสธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยให้ท้องที่ตำบลต่างๆไปร่วมกันกับอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งไปอยู่กับอำเภอบุรพาอุบลหรือว่าอำเภอเมืองอุบลปีพ.ศ. 2455 รัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แยกมณฑลอีสานเป็น2มณฑลคือมณฑลอุบลราชธานีกับมณฑลร้อยเอ็ดโดยกำหนดให้มณฑลอุบลราชธานีมี3จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดขุขันธ์และก็จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองให้เอิ่นเป็นจังหวัดแล้วแต่ก็ยังบ่ได้ประกาศใส่อย่างเป็นทางการเมืองยโสธรก็ถูกยุบลงไปในคราวเดียวกันนั่นส่วนอำเภอต่างๆที่เคยขึ้นกับยโสธรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2452ก็ถูกโอนย้ายให้ไปอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปีพ.ศ. 2456ทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่ออำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมก็ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภออุทัยยโสธรเป็นอำเภอค่ำเขินแก้วแล้วก็อำเภอประจิมยโสธรเป็นอำเภอยโสธรพ.ศ. 2489นายสุวิทย์จิตตยโสธรคนอำเภอยโสธรคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในเขตยโสธรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งอำเภอยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรแต่ปรากฏว่าบ่สำเร็จและช่วงนั้นก็ได้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นในประเทศพ.ศ. 2494นายดิเรกมณีรัตน์เขยเมืองหยดได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตยโสธรก็ได้พยายามดำเนินการขอจัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้นอีกและทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ริเริ่มจัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้นเป็นจังหวัดครั้งแรกแต่ก็บ่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายใดต่อมาระหว่างปีพ.ศ. 2500ถึงปีพ.ศ. 2513ร้อยตำรวจโทพ่วงศรีบุญลือซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอยโสธรเห็นว่าคำว่ายโสธรซึ่งมีความหมายว่าทรงไว้ซึ่งยศแต่ถ้าเขียนเป็นคำเอิ่นสั้นๆว่าเมืองยโสพ่อเอิ่นซื่อฟังแล้วกะเป็นการบ่ไพเราะเพาะหูความหมายกะสิผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปบ่เป็นมงคลน้ำจังได้มีหนังสือขอให้เขียนชื่ออำเภอใหม่เป็นยโสธรที่บ่มีสระอะในคำว่ายะกันเบาเป็นภาษาทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ก็คือการลดรูปสระลงให้เขียนเหลือตั้งแต่เพียงย่อยักษ์สระโอสอเสือทอดท่งร่อเรืออันวยโสธรแล้วก็ได้รับอนุญาตจากทางกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐบัณฑิตยสถานให้มีการเปลี่ยนแปลงได้และก็ได้ใส่คำว่ายโสธรที่ลดรูปสระมาจนถึงปัจจุบันนี้ในปีพ.ศ. 2514จอมพลถนอมกิตติขจรในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดยโสธรที่ขังค่าอยู่ออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่70ลงวันที่6กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2514โดยได้แยกเอาอำเภอต่างๆที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีเดิม6อำเภอคืออำเภอยโสธรอำเภอกุดชุ่มอำเภอเลื่องนกท่าอำเภอค่ำเขินแก้วอำเภอมหาชนะชัยแล้วก็อำเภอปาติ่วร่วมเข้ากันจัดตั้งเป็นจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่71ของประเทศไทยในตอนนั้นซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมปีพ.ศ. 2515เป็นต้นมาแล้วก็ได้แต่งตั้งนายชัยทัศน์สุนทรพิพิธร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรกจังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียงด้านทิศเหนือนี่ติดต่อกับเขตจังหวัดมุกดาหารฝั่งด้านทิศตะวันออกติดต่อกับเขตจังหวัดอำนาจเจริญและก็เขตของจังหวัดอุบลราชธานีฝั่งด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดศรีสะเกษฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับเขตจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4,161.444 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นไรกะ 2,600,902.5 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็นเก้าอำเภอมี79ตำบล835หมู่บ้านคืออำเภอเมืองยโสธรมี18ตำบลอำเภอสายมูลมี5ตำบลอำเภอกุดชุ่มมี9ตำบลอำเภอค่ำเขินแก้วมี13ตำบลอำเภอปาติ่วมี5ตำบลอำเภอมหาชนะชัย
มี10ตำบลอำเภอขอวังมี4ตำบลอำเภอเรื่องนกท่ามี10ตำบลอำเภอไทยเจริญมี5ตำบลเมืองบังไฟโกแตงโมหวานหมอนขวานผ่าคิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคำขวัญของพี่น้องชาวจังหวัดยโสธรครับคลิปนี้ได้นำเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องชาวยโสธรมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องท่านผู้ชมฟังแล้วก็สิได้อำลาล่ะครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ใน YouTube พบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ